จ้าของเ hey ฮครับผลพิสูจน์มุกในหอยแครงเป็นไข่มุกจริงครับหนัก3ามกรัตประเมินค่าไม่ได้ลั่นไม่ขายเด็ดขาดจะเก็บไว้เพื่อเป็นสินิมนคลกับตัวเองและครอบครัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดเชียงรายครับหลังจากที่ได้นําเสนอข่าวการพบเจอไข่มุกในหอยแครงขนาด1เซนติเมตรของนายศิษธพงศ์ศีววงศ์อายุ45ปีหรือที่เรียกกันว่าประธานเดี่ยว ทราบภายหลังว่ามีตำแหน่งเป็นรองประธานสโมสรกีฬาราชประชา ชาวบ้านหมู่สี่ตําบลบัวสรีอ,อรําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายดาในศิทธพงศ์ได้ออกมาเปิดเผยอ,อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการพบเจอไข่มุกในหอยแครงเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนหน้านี้ซึ่งได้นําไข่มุกดังกล่าวนั้นไปส่งตรวจที่สถาบัน CGT ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันตรวจอัญมณีวิทยาผลการตรวจเป็นไข่มุกจริงครับที่เกิดจากธรรมชาติเป็นไข่มุกประเภทสีขาวแวววาวสะท้อนแสงอย่างเห็นได้ชัดมีขนาดเท่ากับ3.084กรัต ทางสถาบัน CGT ได้ออกเอกสารรับรองว่าเป็นไขมุกจริงมาแล้วล่ะครับ เมื่อถามถึงมูลคา่าในเศรษฐพงศ์บอกว่านับเป็นมูลค่าไม่ได้ครับและก็จะไม่ขายด้วยจะเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเพราะว่าหาได้ยากที่เกิดขึ้นในหอยแครงเบื้องต้นจะนําไขมุรกดังกล่าวนั้นไปนทําเป็นจี้หรือใส่เป็นหัวแหวนแต่คิดว่าจะทําเป็นหัวแหวนมากกว่าและก็จะให้ช่างหรือผู้ที่ชวชาญทํากรอบเคลือบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไขมุรกนั้นเกิดรอยแตกร้าวเสียหายต่อไป